คล็ดลับของเราวันนี้คือเคล็ดลับการหุงข้าวมันให้อร่อยการหุงข้าวมันเนี่ยนะคะสูตรของบ้านนานาเนี่ยเราใช้ตั้งแต่ข้าวเลยคุณผู้ชมนานาใช้เป็นข้าวหอมมะลิเก่าเพราะจะทำให้เม็ดเนี่ยของข้าวเป็นเม็ดสวยแล้วก็เวลาผัดข้าวมันให้หอมเนี่ยนะคะนอกเหนือจากน้ำมันแล้วเนี่ยนะน้ำมันพืชที่เราใส่นานายังมีเจ้ามันไก่ที่เราดึงออกมาตอนเราทำเนื้อไก่ของเราบางส่วนเอามาผัดใส่ลงไปเพื่อให้ตอนเวลาเราหุงข้าวเนี่ยข้าวของเราหอมอ่ะเดี๋ยวเราจะผัดมันไก่หรือหนังไก่ให้หอมกับน้ำมันก่อนเราจะเจียวจนกระทั่งเจ้ามันไก่ของเราเนี่ยนะคะเป็นสีเหลืองเราก็จะได้น้ำมันจากมันไก่ออกมาหลังจากนั้นเราค่อยมาทำข้าวมันกันค่ะขั้นตอนนี้เราจะได้น้ำมันจากการเจียวมันไก่หรือหนังไก่เขาจะมีกลิ่นหอมมากขึ้นทำให้ข้าวมันของเราหอมหอมลองเอาเคล็ดลับนี้ไปใช้กันดูนะคะหนังเริ่มตึงๆละเราใส่ขิงอันนี้ขิงของนานาหั่นเป็นแว่นแบบนี้ใส่กระเทียมกลีบใหญ่ๆลงไปให้เขาโดนน้ำมันด้วยกันนิดหน่อยพอโดนน้ำมันเสร็จแล้วเนี่ยทั้งขิงและกระเทียมจะมีกลิ่นหอมยิ่งขึ้นค่ะอ่ะเหลืองแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะใส่ข้าวลงไปค่ะอ่ะเราจะผัดข้าวของเราค่ะให้น้ำมันซึมเข้าไปในข้าวเราจะเห็นว่าเมล็ดข้าวของเราเนี่ยนะคะจากสีขาวใสๆเนี่ยตอนนี้ขึ้นมาเป็นขาวขุ่นๆแบบนี้โอเคปิดไฟนะแล้วเอาข้าวพร้อมเครื่องปรุงทั้งหมดในนี้ใส่ลงไปในหม้อหุงข้าวของคุณตักข้าวของเราใส่หม้อหุงข้าวค่ะมันไก่กระเทียมขิงใส่ลงไปเลยมันจะมีข้าวเหลือติดกระทะตรงนี้นิดหน่อยเอาน้ำซุปของเราเนี่ยนะคะใส่ลงไปตรงนี้คือรสชาติของข้าวมันที่แสนอร่อยด้วยบางคนก็บอกว่าเจ้าสต๊อกหรือเจ้าซุปที่เราเอามาใช้เนี่ยจะใช้เป็นน้ำต้มไก่ก็ได้หรือถ้าที่บ้านมีน้ำสต๊อกผักหรือน้ำซุปอย่างอื่นก็เอามาลองประยุกต์ได้เช่นกันค่ะใส่ลงไปแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยนะคะเอาช้อนคนให้ส่วนผสมทุกอย่างกระจายตัวจากนั้นอีกหนึ่งเคล็ดลับในการทำข้าวมันให้อร่อยไม่รักกันจริงไม่บอกเลยเราใส่ใบเตยลงไปหนึ่งใบอยากจะบอกคุณว่าใส่ใบเตยลงไปหุงข้าวมันเสร็จแล้วข้าวมันของคุณจะหอมหอมที่สำคัญไม่มีกลิ่นคาวของไก่เลยล่ะค่ะจากนั้นเอาข้าวหุงในหม้อหุงข้าวได้เลยพอหุงสุกแล้วทิ้งไว้ในหม้อหุงข้าวสักครู่แล้วก็คดมารับประทานได้เลยค่ะ